สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเมนโต้นะครับมาวันนี้มาดูย้อนหลังกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับใน6ปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆผมไม่ได้เริ่มเล่นมาตั้งแต่แรกเนาะผมเริ่มเล่นตอนช่วงก่อนครบรอบ1ปีนิดนึงดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เป๊ะขนาดนั้นที่ผมเล่นนะเสียงเพลงมันดังไปมั้ยวะแต่ผมลดเสียงอ่ะนะคิดว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเสียงที่ผมได้ยินแม่งดังมาจากในหูฟังเว้ยซึ่งผมลดเสียงละน่าจะคลอๆไปนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับบันทึกการบินของคุณนะครับก็คือกับจันจะได้รับเมื่อย้อนดูสำเร็จโอเคไหนมาดูกันอุ๊ยนี่ไงวันที่8เดือน4ปี2018คุณได้เข้าไปกับตันแห่งไฮเบอเรียนใช้เวลาทั้งหมด1908วันนะก็คือผมขาดไปประมาณ100กว่าวันน่ะเออถ้าเป็นคนที่เล่นตั้งแต่วันแรกน่าจะผมคุ้นๆว่าเป็น 2,100 วันป่ะเออประมาณนั้นส่องสว่างอยู่บนหน้าหนังสือแห่งความทรงจำไหนดูสิผมทำอะไรไปบ้างลดเสียงเพลงนิดนึงได้ไหมอันนี้ก็เบาแล้วนะเอาจริงๆนะผมเช็คดูในเกจเสียงใน1ปีที่ผ่านมาได้กับตันได้เข้าไฮเบอเรียนรวมทั้งหมด299วันผมมีพลาดไปบ้างเนาะตามที่กัปตันอยู่ไฮเบอเรียนก็จะเป็นสถานที่อบอุ่นแสนสุขสบายกัปตันมักจะมาเล่นตอนค่ำจำได้ว่าเมื่อวันที่16เดือน9เป็นเวลาตี3กัปตันก็ยังบัญชาการดอลลี่รายวันอุ้ยน้องชื่ออะไรนะโปรเจกต์บันนี่ที่ผ่านมากับตันได้รวบรวมทั้งหมด 133,000 คริสตัลและ290ล้านทองนะฮะโอเคคุณได้เข้าร่วมกิจกรรมเสบียงทั้งหมดก็คือกดตู้ตัวละครเนาะ239ครั้งซึ่งได้รับการ์ดตัวละคร29ครั้งอุปกรณ์เริ่มต้นระดับ4ดาว48ครั้งขอให้กับตันโชคดีในวันข้างหน้านะก็คือบอกสถิติกาชาแล้วเนาะอันนี้อะไรเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเอาใหม่ได้ไหม1ปีที่ผ่านมาคุณได้ไต่เรดโลตัสก็คือเรดโลตัสคือสูงสุดของผมนะด้วยคะแนน 21,850 ดูเหมือนว่าคุณจะพบกับความลำบากในการสู้บอสออพโฮเนียทำให้คุณต้องสู้ซ้ำถึง26รอบมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมสู้ออพโฮเนียแล้วไม่เข้าใจเมคานิกตัวละครก็เลยแบบสู้หลายรอบจัดในปีที่ผ่านมาคุณทำคะแนนได้100,000อันนี้หมดแล้ววะ100,000กว่านะครับอยู่ในระดับ 12% นะครับของสนามรบ Memorial กับตอนดูเหมือนจะมีความมุ่งมั่นในการสู้อโพเนียมากท้าทายถึง3ครั้งจนยอมก่อนที่จะยอมตัดใจ ตอนเมคานิกอโพเนียมาผมงงมากเลยเว้ยแดนสวรรค์แน่ๆเลยดูทรงในปีที่ผ่านมาคุณเข้าร่วมแดนสวรรค์68ครั้งใช้เวลา5นาที34วิในการเอาชนะระดับกัดกร่อนเป็นสถิติในตำนานที่เร็วที่สุดแล้วก็คือผมทำได้เร็วสุด5นาทีเนาะรวมส่วนใหญ่เฉลี่ยผมจะอยู่ที่8นาทีถ้าบัฟแบบปกตินะไม่ได้บัฟแบบอวยตัวละครอันนี้อะไรเอ่ยพวกเราได้เป็นพยานบทสรุปของส่วนที่1ของโครงการ Impact 3ด้วยกันท่ามกลางแสงตะวันของวันพรุ่งนี้ความสดใสงดงามเหล่าสาวไนท์ลงเหลือไว้จะคงอยู่ในความทรงจำทุกคนอย่างแน่นอนวันที่3เดือน4ปี2023การเผชิญหน้าเควินได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงคุณได้ผ่านบททดสอบเควินภายในเวลา25นาที35วิก็คือบทนั้นทั้งบทแม่ง25นาทีเหรอจำไม่ได้เหมือนกันวะเนื้อเรื่องไม่ได้สู้ยากนะแต่มันเสียเวลาตอนคุยปะอันนี้พาร์ท 1.5 เนาะพาร์ทเซเล่เจอวีต้าวันที่7เดือน8ปี2023คุณเผชิญหน้ากับบอสวีต้าแล้วเอาชนะการต่อสู้ไปได้ภายในเวลา15นาที49วิคือเวลาผมเล่นอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจฆ่าเลยนะผมจะพยายามรออ่านไดอะล็อกก่อนเออแต่เอาจริงบอสนี้ก็สนุกนะบอสวีต้าสนุกเหมือนกันนะตอนเล่นอ่ะในจักรวาลฟองอากาศสีดำและขาวเรายังได้เห็นการเติบโตของเซเล่ทั้ง2คนคุณจูงมือแล้วมุ่งหน้าไปยังสู่อนาคตด้วยกันชัวอันนี้เนื้อเรื่องปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะได้เจอน้องกริซิโอแล้วนะ
จากนั้นเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเนื้อเรื่องส่วน 1.5 และติดตามฟูหัวใบไขปริศนาดาวเคราะห์ที่แสนลึกลับห่างไกลการกลับมาเจอกันอีกครั้งของเราเพื่อนเก่าจะนำมาซึ่งความตื่นเต้นเบาะแสต่างๆค่อยปรากฏขึ้นคนข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่บ้างนะโอเคอันนี้อะไรอะไรอย่างไรจังจริงๆกัปตันได้รับข้อความวันนี้โอเคหลักสามก็สดใสงดงามเช่นเคยกัปตันจำได้ไหมว่าในบันทึกการกอบกู้โฮงไกคุณได้ช่วยเอไอจังซ่อมเกมโฮงไก3และฝากคีย์เวิร์ดสำคัญไว้นี่อันนี้คือคีย์เวิร์ดของผมเว้ยโฮงไก Impact Third Best Game Ever นะฮะนี้ซูชางอันนี้เล่นไอเกมฟอร์กายล่าสุดใช่ไหมสี่การเล่นเกมของฉันดูเหมือนเก่งขึ้นบ้างนะโอเคตะลุยในโฮมูคานิวัลอันดับสูงสุดได้ที่1ในกระต่ายว่องไวกระต่ายว่องไวนี่ใครวะซูเอ๊ะเดี๋ยวนะโบรนี่เหรอใช่ไหมใช่โบรนี่หรือโบรนี่วะผ่านด่านแล้วก็สปีดมาราธอนดูเหมือนจะเป็นด่านปลดกัปตันคุณต้องมีกลยุทธ์ซ่อนไว้แน่เลยรัวปุ่มโอเคจึ๊บอันนี้อะไรจักรวาลฟองอากาศนี่เป็นเรื่องไซส์สตอรี่ของกัปตันไหมจันทราสีเลือดได้จางแล้วคุณได้เป็นพยานบทสรุปด้วยตัวเองค่ำคืนที่ลมโชยคำสัญญาที่เอื้อนเอ่ยใต้แสงจันทร์นั่นคือความทรงจำแสนพิเศษของฤดูคิมหันโอ้ว้าวแน่นอนว่าไฮเบรียนจะยังไม่สิ้นสุดการเดินทางเพียงเท่านี้การเผชิญภัยของกัปตันยังคงดำเนินต่อไปอ่านก่อนได้ไหมบัดจะ ไปอ่านกันเองนะทุกคนขอโทษด้วยอันนี้อะไรอ่ะสามารถเปิดของขวัญได้5กล่องฮะยังไงอ่ะกดยังไงอ่ะวัดอันนี้อะไรอันนี้คือรีเพลย์ไม่ใช่ไม่อยากดูแป๊บนึงนะมีอะไรให้ทำอีกไหมแชร์และรับกล่องอะไรดีอ่ะแชร์อะไรดีเริ่มออกเดินทางแหละแล้วก็แชร์ปั๊บแชร์กดแชร์นะครับขออนุญาตเซฟรูปเอาคัดลอกเป็นลิงก์ว่ะโอเคแชร์แล้วก็เปิดกล่องเอ้ากดตรงไหนอ่ะไหนอ่ะไม่กดยังไงอ่ะคุณสามารถเปิดกล่องเปิดยังไงนี่ได้ยินเสียงหมอผมคิดมั้ยเปิดไงอ่ะฮะไม่เข้าใจครับคุณทีมงานบั๊กเหรอทำไงถึงจะเปิดอ่ะอยากเปิดกล่อง What the hell นี่คืออะไรผมเข้าใจอะไรผิดป่ะถ้ามีใครรู้บอกผมด้วยขอร้องบอกผมด้วยนะแม่งไม่อยากจะมานั่งมั่วแล้วโอเคงั้นก็เอาเท่านี้ก่อนสำหรับบันทึกการบินก็คือเป็นสถิติตลอดเวลาที่เราเล่นมาเนาะก็มีทั้งข้อมูลทั้งตั้งแต่เริ่มเกมจนล่าสุดนะครับแต่อันนี้สถิติน้อยจังเลยแบบแอบน้อยไปนิดนึงนะผมรู้สึกอย่างนั้นน่าจะมีบอกว่าเฮ้ยเราใช้วาคิเรียตัวไหนลุยนู่นนี่นั่นเยอะสุดอะไรเงี้ยน่าจะมีบอกหน่อยอันนี้คือแบบแอบน้อยไปหน่อยว่ะแอบบอกน้อยไปนิดนึงแต่คือรอบที่แล้วรู้สึกว่าเต็มอิ่มกว่านี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็เลยแบบน้อยไปเมื่อวานอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรสำหรับรอบนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับบันทึกการบินนะครับก็คือสถิติครบรอบปีนะก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมไปละจิมเมนโต้บายบายสวัสดีครับ